บทกวีร่วมสมัยสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับเนื้อหาที่ครูได้นำมาสอนในวันนี้คือเรื่องอักษรนำเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอักษรนำคือพยัญชนะ2ตัวเขียนอยู่ในรูปสระเดียวกันเวลาอ่านมีเสียงสระขั้นในการอ่านเสียงพยางค์หลังคำที่มีอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรเดียวจะออกเสียงสูงต่ำตามวรรณยุกต์ในพยางค์หน้าหลักการอ่านอักษรนำคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวประสมสระเดียวกันออกเสียงเป็น2พยางค์พยางค์หน้าออกเสียงคล้ายประสมสระอะออกเสียงอะเพียงครึ่งเสียงพยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่2ประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าอ่านเหมือนมีหอหีบนำต่อไปเรามาดูตัวอย่างพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเช่นคำว่าสงบอ่านว่าสะงบสมองอ่านว่าสะมองตัวอย่างคำต่อไปนักเรียนช่วยครูหน่อยสิคะว่ายังมีคำอะไรอีกผมขอตอบครับคำว่าขยายอ่านว่าขยายฝรั่งอ่านว่าปะรังฉลาดอ่านว่าฉลาดถวายอ่านว่าถวายเก่งมากค่ะวินต่อไปเรามาดูตัวอย่างพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังงองูนอหนูมอม้ารอเรือลอลิงวอแหวนเช่นคำว่าองุ่นอ่านว่าอะงุ่นกนกอ่านว่ากะนกจมูกอ่านว่าจะมูกนักเรียนช่วยครูหน่อยสิคะว่ายังมีคำอะไรอีกหนูขอตอบค่ะคำว่าตลกอ่านว่าตะลกคำว่าตวาดอ่านว่าตะวาดเก่งมากค่ะกิ่งถ้านักเรียนคนไหนอยากพักกับกิจกรรมสนุกสามารถกดปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องอักษรนำกันต่อเลยนะคะคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นออ่างพยัญชนะตัวหลังเป็นยอยักษ์ออกเสียงพยางค์เดียวไม่ออกเสียงหอหีบหรือออ่างแต่ออกเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัวหอหีบหรืออ่างที่นำตัวอย่างเช่นคำที่มีหอหีบนำเช่นหวังใหญ่หนึ่งหมายหยุดหรือหลับ
ว่ายคำที่มีออ่างนำเช่นอย่าอยู่อย่างอยากต่อไปเรามาดูคำที่ควรสังเกตกันนะคะคำที่ควรสังเกตคำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงพยัญชนะตัวหลังเป็นมอม้าไม่อ่านออกเสียงอย่างอักษรสูงนำเช่นสมาธิอ่านว่าสะมาธิสมาทานอ่านว่าสะมาทานคำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรกลางหรืออักษรต่ำคู่ไม่อ่านอย่างอักษรสูงนำแต่อ่านเรียงพยางค์เช่นแสดงอ่านว่าสะแดงผักกาอ่านว่าผักกาผัดไทยอ่านว่าผักไทยคำบางคำไม่มีอักษรนำแต่ออกเสียงอย่างอักษรนำเช่นประโยชน์อ่านว่าประโยชน์วาสนาอ่านว่าวาดสะหนาริษยาอ่านว่าริษสะหยาสักการะอ่านว่าสักกะราดสิริอ่านว่าสิริประวัติอ่านว่าประวัติปริศนาอ่านว่าปริศนาดิเรกอ่านว่าดิเรกคำบางคำไม่มีอักษรนำแต่ออกเสียงอย่างอักษรนำเช่นประโยชน์อ่านว่าประโยชน์วาสนาอ่านว่าวาดสะหนาริษยาอ่านว่าริษสะหยาสักการะอ่านว่าสักกะราดสิริอ่านว่าสิริประวัติอ่านว่าประวัติปริศนาอ่านว่าปริศนาดิเรกอ่านว่าดิเรกนักเรียนคะต่อไปครูมีบทกวีร่วมสมัยที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มาฝากนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสาวน้อยๆแบกจอบเล่มจ้อยจะไปไร่อ้อยหรือไร่มันสาวหน้านวลรักถางรักพรวนจะเป็นสาวสวนแสนขยันสาวเอวบางวันหยุดไม่ว่างอย่างนี้ต้องให้รางวัลสาวรุ่นใส่เสื้อแขนกุ้นระวังหญ้าขนหญ้าคันสาวแก้มบุ๋มเดินตามอ้ายหนุ่มเอ้าเดินไวๆให้ทันหมาดฝนใหม่ตะวันสวยใสดวงใจเล็กๆสุขสันต์ทำตาโตยักไหล่ท่าโก้เก็บซ่อนความคิดความฝันผมสยายวิ่งตามพี่ชายทำมัดทะแมงแข็งขันสองพี่น้องดินร่วนสวนร่องพลิกอวดพ่อแม่ชื่นใจครัน
เสาร์อาทิตย์เมล็ดพันธุ์ชีวิตแห่งรักศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์โลกอบอุ่นแดดละไมละมุนโอบกอดครอบครัวดวงตะวันจากบทกลอนร่วมสมัยแดดละไมเรามาช่วยกันหาคำที่เป็นอักษรนำกับกิจกรรมต่อไปนี้กันนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดจงหาคำที่เป็นอักษรนำจากคำประพันธ์ต่อไปนี้เฉลยก็คือหรือขยันหยุดอย่างหญ้าหนุ่มหมาดไหลสยายเมล็ดเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหาเจอกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก่อนจากกันในวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันดีกว่าค่ะฉายเดียวตอนหากันจนเจอจากบทกลอนร่วมสมัยแดดละไมเรามาช่วยกันหาคำที่เป็นอักษรนำกับกิจกรรมต่อไปนี้กันนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับว้าแย่จังครับตอบถูกใช่แล้วครับตอบผิดใช่แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอักษรนำกันพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ